อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความรักความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบกับผู้ฟังผู้ชมที่รักของเราครับเรายังให้ความสำคัญกับเรื่องราวของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้เป็นตัวอย่างของท่านก็คือให้เรานั้นมีความมุ่งมั่นประกอบความดีในช่วง10วันสุดท้ายดังตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านหญิงไอชาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้เล่าถึงบรรยากาศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าเมื่อถึงช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนท่านนบีเนี่ยจะรัดคาดสายคาดเอวของท่านเหมือนกับว่าจะกระชับผ้าของท่านโดยความหมายก็คือครับให้ท่านนั้นมีความขมักขม้นกับการที่จะทำการครับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับหมายถึงอาจจะไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาก็คือจะใช้เวลากลางคืนของท่านทั้งหมดไปกับการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับท่านจะใช้ให้ชีวิตแก่กรรมในเวลากลางคืนก็คือทำให้กลางคืนของ10วันสุดท้ายนั้นมีชีวิตชีวามีความสุขก็คือการประกอบอิบาดะห์ในยามค่ำคืนและท่านก็มิได้ทำคนเดียวนะครับท่านก็เป็นห่วงลูกๆห่วงลูกของท่านภรรยาของท่านท่านก็จะปลุกภรรยาของท่านให้ลุกขึ้นมาประกอบอิบาดะห์ด้วยครับอิมามบุคอรีมุสลิมนะครับได้รวบรวมวจนะนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับฉะนั้น10วันสุดท้ายของรอมฎอนท่านนบีทำไว้เป็นแบบอย่างท่านนบีจะมุ่งมั่นในการที่จะประกอบอามานความดีนะครับใน10คืนสุดท้ายและท่านนบีก็ยังมีความเป็นห่วงลูกเป็นห่วงภรรยาฉะนั้น10วันสุดท้ายนี้ครับผู้ที่เป็นฝากด้วยกับตัวผมเองด้วยก็เช่นกันครับว่าคนที่เป็นคุณพ่อบ้านนะครับอยากจะไปสวรรค์ขออัลเลาะห์คุณแม่บ้านก็ต้องการจะไปเราก็ปลุกกันบอกกันนะครับนะซีฮัดบอกขึ้นกันและกันว่าอย่างที่ท่านนบีได้ทำก็คือท่านนบีนั้นจะไม่ปฏิบัติคนเดียวกับความดีแต่ท่านนบีก็จะปลุกภรรยาของท่านนะครับไปปฏิบัติคุณงามความดีด้วยฉะนั้นครับเมื่อถึง10วันสุดท้ายอินชาอัลเลาะห์ครับเราทำความดีกับการปฏิบัติมุ่งมั่นความดีของเราครับแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะเป็นห่วงผู้ของเราแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของเราดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญกับภรรยาของท่านครับท่านนบีปฏิบัติแล้วท่านนบีก็จะปลุกภรรยาของท่านนะครับให้ลุกขึ้นมาประกอบอิบาดะห์ด้วยฉะนั้นครับรอมฎอนนี้หวังว่า10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่ทำให้หัวใจผู้ศรัทธามีความชุ่มฉ่ำทำให้กลางคืนมีความสวยงามทำให้กลางคืนให้กลางคืนมีความสุขอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้เป็นแบบอย่างครับหวังจากอัลเลาะห์พระองค์จะทรงตอบรับดุอาจาก10คืนสุดท้ายของรอมฎอนครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ